สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งยงแจงดราม่าถังเช่าหลังมีประเด็นถูกหมายเรียกซึ่งล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ระบุว่าสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายตอนที่ทุกคนโทรมาหาผมเนื่องจากติดภารกิจบางประการและผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ห่วงใยผมพี่น้องครับตอนนี้หมายเรียกที่สื่อพูดถึงก็ยังไม่มีมาถึงผมเลยนะครับแต่สื่อบางฉบับก็ลงข่าวไปแล้วโดยที่หมายเรียกยังไม่มาเลยแต่ตอนนี้ขอชี้แจงเบื้องต้นดังนี้นะครับจากข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อขณะนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดถังเช่าผสม UC2 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ซึ่งถูกกสทช.ดำเนินการปรับจากสาเหตุมีเนื้อหาโฆษณาเกินจริงนั้นทางบริษัทผู้ค้าสินค้าได้รับแจ้งจากบริษัทโฮมช้อปปิ้งซึ่งเป็นผู้ทำและออกอากาศเนื้อหาโฆษณาทางช่องดาวเทียมดังกล่าวว่าได้ดำเนินการระงับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นและดำเนินการชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ตกลงทำความเข้าใจกับบริษัทโฮมช้อปปิ้งผู้จัดทำเนื้อหาและโฆษณารายการสินค้าทางช่องดาวเทียมเคเบิลทีวีและสื่ออื่นๆทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เนื้อหาโฆษณาอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังที่หน่วยงานของอย.และกสทช.ได้ออกหนังสือเตือนมาสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ซึ่งมีหนังสือแจ้งเตือนในส่วนของเว็บไซต์ทางบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงและตอบรับการระงับโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563ทั้งนี้ในสื่อต่างๆที่ออกอากาศในช่องทางดิจิตอลทีวีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการไทอินสินค้าในรายการหรือสปอตโฆษณาทางบริษัทมีเอกสารที่ได้รับคออนุญาตจากอย.ครบถ้วนทั้งหมดทุกสื่อโฆษณาบริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังเช่นที่เป็นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีจึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่บริษัทได้ปฏิบัติและยึดถือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามทางผมและบริษัทจะเข้าไปชี้แจงด้วยตัวเองแน่นอนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ